สนับสนุนโดยร้านฮาวารีนผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้ามุสลิมโดยฮัจญะห์ลิ้มนาคนาวา0860080065มะเร็งข้างไม่หมดกินอะไรไม่ได้พอถุยต่อไม้เลือดออกตามฟันตามอะไรหมดเจลหลานน่ะช่วยทำให้เราดีขึ้นมากเลยอ่ะเบอร์หนึ่งสมุนไพรภารกิจแห่งชีวิตเพื่อสุขภาพคุณبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการฮาฟิซอัลกุรอานสารฝันเยาวชนไทยสู่ฮาฟิซโลกนะครับในบรรยากาศของเดือนรอมฎอนกับเวลาที่เราได้เลื่อนขึ้นมาเพราะว่าเราหลังจากที่รับประทานอาหารสุฮูรแล้วเราก็ได้ทำการละหมาดสุนัตแล้วก็ละหมาดฟัรดูเราก็มาพบกันนะครับกับบรรยากาศของการที่จะรู้ติดตามในเรื่องของแวดวงของสังคมของนักท่องจำอัลกุรอานของบุคคลที่จะให้ข้อคิดกับการที่เรานั้นจะได้เริ่มต้นกับการที่จะต้องทำท่องจำอัลกุรอานอย่างไรในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะได้มีอะไรที่จะเป็นข้อมูลหรือเป็นสิ่งที่ดีๆที่จะมานำมามอบให้กับท่านผู้ชมขออนุญาตนะครับนาซิฮัตตัวเองแล้วก็ผู้ชมในเรื่องของการที่จะปฏิบัติตนในเดือนรอมฎอนสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเห็นและเราทุกคนก็จะอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ได้เป็นผู้ได้ปฏิบัติในเดือนรอมฎอนก็คือ11เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะถึงเดือนรอมฎอนเนี่ยเราค่อนข้างจะเข้ามัสยิดน้อยอันนี้คือส่วนมากของคนทั่วๆไปนะครับแต่เวลาเดือนรอมฎอนมาถึงเราเห็นภาพก็คือว่าแม้กระทั่งตัวเราหรือคนส่วนมากที่อาจจะไม่เคยเห็นใน11เดือนเลยเขาสามารถที่จะเดินเข้าสู่มัสยิดได้นั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นละหมาดมักริบหรือมากที่สุดก็คือละหมาดอิชาพร้อมกับละหมาดซุนัตตะเราะยะห์อัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่เป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะชนะใจตนเองกับการที่จะสยบชัยฏอนที่อยู่ในการปลุกหรือกระซิบกระซาบจนกระทั่งให้เรานั้นออกห่างไกลจากอัลลอฮ์แต่เดือนรอมฎอนนั้นเราสามารถที่เอาชนะตัวเองเอาชนะชัยฏอนได้นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นความโปรดปรานที่บอกว่าจะนะซีฮัตตัวเองและนะซีฮัตผู้ชมก็คือในเดือนรอมฎอนจะมีซุนนะห์อย่างหนึ่งที่เราไม่ควรพลาดและเราก็ควรจะปฏิบัตินั่นก็คือการอิติกาฟในมัสยิดเราอยู่ในช่วงโค้งที่2ก็คือ10คืนที่2นะครับเรากำลังจะต้อนรับ10คืนสุดท้ายที่1ใน10คืนนั้นจะมีคืนไลลาตุลกอดรีเราพร้อมหรือยังที่จะเตรียมตัวต้อนรับเราพร้อมหรือยังกับการที่จะเดินเข้าไปหา10คืนสุดท้ายถ้าเราเข้าใจเราก็จะทำอย่างมีความสำคัญให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าแต่ถ้าเราเห็นเขาปฏิบัติแล้วเหมือนเป็นประเพณีหรือเป็นเทศกาลหรือเป็นฤดูหรือเป็นเดือนที่มันมาถึงแล้วเราก็ปฏิบัติในคำพูดนี่ก็คือในเรื่องของการอิติกาฟเนี่ยความสำคัญและการเห็นความสำคัญความสำคัญเหมือนกันแต่การให้ความสำคัญของคนเนี่ยไม่เหมือนกันฝากไว้นิดนึงนะครับว่าการอิติกาฟในมัสยิดไม่ใช่เป็นการไปนอนไปคุยหรือไปเล่าให้คนอื่นฟังว่าฉันได้อิติกาฟในมัสยิด10คืนฉันได้อิติกาฟ10คืนสุดท้ายในมัสยิดทั้งกลางวันและกลางคืนแต่ซุนนะห์และสิ่งที่ได้รับจากการอิติกาฟก็คือเป้าหมายคนที่เข้าไปอยู่ในมัสยิดซึ่งเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดนั่นคือบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาต้องตระหนักตรงนี้ว่าการอิติกาฟในมัสยิดนั่นคือบ้านของอัลเลาะห์และเข้าไปอยู่เขาจะต้องได้อะไรเขาจะต้องคิดและจะต้องไตรตรองแล้วก็ต้องพิจารณาว่าคนรอบบ้านของเขานั้นมีอะไรที่เราจะต้องช่วยเหลือและปรับปรุงคนในครอบครัวของเรายังมีข้อบกพร่องอะไรเราต้องแก้ไขเข้าไปแล้วกับการที่จะไปอิติกาฟในมัสยิดอย่างน้อยบางคนออกจากมัสยิดร้องไห้เพราะเห็นสภาพต่างๆแล้วนึกแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขและปรับปรุงมันบางครั้งอาจจะบอกว่าเกือบจะถึงขั้นวิกฤตกับการที่จะแก้ไขในบางเรื่องหรือบางคนเข้าไปแล้ว
จากที่ไม่เคยมามัสยิดเมื่อได้อิติกาฟกับเขาในช่วงที่เป็นเดือนรอมฎอนเขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองกับการที่จะเดินไปสู่มัสยิดได้บางคนอิติกาฟในมัสยิดจากคนที่ไม่เคยถือศีลอดสุนัตวันจันทร์วันพฤหัสเขาสามารถที่จะถือศีลอดได้ขอให้เราเข้าใจว่าการอิติกาฟในมัสยิดนั่นคือการที่เราไปตะวัดยุตะกอรุบเข้าใกล้แล้วก็พยายามที่ทำตนเข้าใกล้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะขอแนวทางนำจากอัลลอฮฺให้เรานั้นเห็นสัจธรรมให้เรานั้นได้เห็นความเที่ยงแท้เราให้เรานั้นสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองนั่นคือการอิติกาฟในมัสยิดนะครับสิบคืนสุดท้ายขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นเป็นหนึ่งจากบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่อิติกาฟในมัสยิดนะครับก็วันนี้ในรายการนะครับมีของที่จะมามอบให้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับก็คือสิ่งแรกเป็น เรียกว่าหนังสือนะครับหรือเป็นกุตายิบเดือนแห่งการถือศีลอดและการทำละหมาดในยามค่ำคืนเป็นหนังสือที่อยู่มีแพ็คมาเรียบร้อยเลยนะครับก็คือของขวัญจากกระทรวงกิจการศาสนาอิสลามราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียนะครับก็พี่น้องผู้ชมท่านใดนะครับถ้าเดี๋ยวติดตามรายการของเราแล้วในช่วงท้ายของรายการเราจะเปิดสายให้โทรมาแล้วก็พูดคุยกันแล้วท่านผู้ชมก็ต้องให้ที่อยู่เราไว้แล้วเราก็จะทำการจัดส่งให้นะครับมีจำนวนไม่มากอันนี้เป็นของขวัญ นะครับที่ทางกระทรวงกิจการศาสนาอิสลามราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียนะครับได้เป็นผู้ที่จะมอบเป็นของขวัญให้กับเราในช่วงของเดือนรอมฎอนนี้อย่างน้อยก็เอาไปอ่านลองไปดูนะครับว่าในนี้มีข้อมูลอะไรในนี้มีสิ่งอะไรที่เราจะศึกษาแล้วก็หาความรู้ได้จากในอาจจะเป็นหนังสือเล่มไม่เละไม่ใหญ่มากแต่ว่ามันก็มีอะไรที่จะให้กับเรานะครับและอีกอย่างนึงก็คืออันนี้เป็นจากมุอัสซะยาซิมวะฮะมัดมินยาซิมอันคอยริยะยูดาวะลาอยู่บะอันนี้แจกแต่ไม่ขายเป็นอินทผลัมที่คนผู้ใหญ่บอกว่ามันน่าทานมันหวานนะก็มาจากทางสถานทูตกาตาร์ประจำประเทศไทยนะครับก็อันนี้มีไม่เยอะเหมือนกันก็จะแจกสำหรับบุคคลที่โทรมาร่วมในรายการนะครับก็คือว่าเป็นอินทผลัมบ้านเราอาจจะบอกว่ามันเป็นเหมือนอินทผลัมคล้ายๆเชื่อมน้ำเชื่อมนะแต่มันไม่เชื่อมและผมได้มีโอกาสไปละศีลอดร่วมกับท่านทูตนะครับของกาตาร์ตอนนี้ต้องบอกว่า เราขอดุอากันนะครับที่เราเคยได้ยินหรือบางคนอาจจะบอกว่านานาเนี่ยบางคนให้ฉายาด้วยกับคำว่าชาริอะห์ยะฮันนัมมันเรียกตัวบินแล้วเลยเป็นถนนที่เรียกว่าเป็นหนทางไปสู่นรกยะฮันนัมเนี่ยอดีตนั้นตอนเด็กๆเราเคยได้ยินอย่างนั้นแล้วเราก็เริ่มรู้ว่าภาษาอาหรับเนี่ยค่อนข้างจะแรงมากคำนี้แต่วันนี้ท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏการอะไรเนี่ยมันก็สามารถจะพลิกจากสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ดีได้แต่ที่น่ากลัวคือที่ดีอยู่แล้วไปเป็นสิ่งที่ไม่ดีอันนี้น่ากลัววันนี้ในสุขุมวิทในย่านสุขุมวิทสีลมมีมัสยิดแล้วนะครับสาทรมีมัสยิดแล้วแต่สุขุมวิทยังไม่มีมัสยิดในย่านตรงนานานะตรงนานายังไม่มีมัสยิดแต่ท่านผู้ชมครับท่านทราบไหมครับว่าตรงที่เราเคยได้ข้อมูลที่บอกว่าอาหรับมาอยู่กันตรงนั้นมักซียัดความไม่ดีมันจะมากมายเนี่ยวันนี้ตรงสุขุมวิทที่เรียกว่าซอย3ซอย5ที่นานามีละหมาดวันศุกร์เนี่ยนะ1ที่มัสยิดที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะครับมีมัสยิดทำการมีมุซอลลาทำการละหมาดวันศุกร์นะครับสำหรับคนที่มาอยู่ตรงนั้นไอ้เรื่องหุกกลมเรื่องของการที่จะเป็นมัสยิดหรือไม่จะครบ40แล้วก็ใช่มัสยิดหรือไม่อันนี้ในเรื่องของวิชาฟิกเราเอามาเป็นในเรื่องของอะไรครับกับคนในบ้านเราแต่คนอาหรับที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยใช่เขาเป็นคนเดินทางแต่บางคนเขามาอยู่มากกว่า3วันกับการที่เขาได้ละหมาดซูรีกับการละหมาดจุมาอ์ไหนจะดีกว่ากันนะครับอันนี้ผมพูดภาพรวมให้ผู้ชมได้รับทราบว่าวันนี้ที่นานาเนี่ยมีการละหมาดวันศุกร์ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีการละหมาดวันศุกร์ที่อะไรครับห้องอาหารชาร์ลซัดมีการละหมาดวันศุกร์ที่ไหนครับชาร์กุนเอาซัดมีการละหมาดวันศุกร์ที่ข้างหลังของร้านมอตอัมเพตาก็คือเยอรมันและมีของอาจารย์ถ้าจำไม่ผิดก็คืออาจารย์ของมาอัฟนาที่น้ำสกุลนักนาวาอาจารย์อับดุลลอฮ์นักนาวาที่รู้มี5ตรงนั้นน่ะ
แค่ซอย3กับซอย5เนี่ยมีละหมาดวันศุกร์เนี่ย5ที่ที่ผมทราบนะแล้วถามว่าวันนี้ละหมาด5เวลามีครบใน5ที่แล้วขอรอตอบแทนเวลาไปเห็นบรรยากาศไม่ใช่เดือนรอมฎอนนะวันจันทร์อย่างกับห้องอาหารชาวรอซาดเนี่ยก็จะมีอาหารเลี้ยงสำหรับคนที่เป็นคนสีผิวหรือคนที่ไปตรงนั้นที่เขาละหมาดประจำแล้วเขาก็อะไรครับทำการถือศีลอดสุนัตเนี่ยก็มีอาหารที่มาจากห้องอาหารเนี่ยจัดไว้ให้สำหรับคนที่ทำการถือศีลอดสุนัตมาชาอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงตอบแทนและเดือนรอมฎอนเขาก็นำเงินส่วนหนึ่งไปช่วยกับการที่จะเลี้ยงละศีลอดตามมัสยิดที่ยากจนและที่สำคัญที่สุดวันนี้บรรดาทูตเนี่ยเขารวมตัวกันแล้วแล้วก็เขาจะมีเป็นมัจลิสเป็นเหมือนคล้ายห้องประชุมห้องหนึ่งตรงถนนก่อนที่จะเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ถ้าเรามาจากมักกะสันนะที่เป็นทางวันเวย์ทางเดียวเนี่ยตรงนั้นจะมีอะไรครับมีห้องแล้วเขาเช่าแล้วก็อะไรครับเลี้ยงละศีลอดแล้วก็มีอาหารโซโฮตหลังละหมาดอิชาหลังตะเราะวีห์แล้วมานั่งคุยกันเขาพยายามที่จะสร้างภาพไม่ใช่สร้างภาพเพื่อเป็นผักชีร้อยหน้านะแต่ต้องการที่จะแก้แล้วก็ล้างภาพเก่าๆที่บอกว่าที่ชอบพูดว่าอาหรับไม่ดีวันนี้ตรงนั้นจะเป็นจุดศูนย์รวมแล้วก็จะมีบรรดาทูตของประเทศอาหรับคอลีดต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งแขกสัญจรไปมาก็เดินไปตอนมักริบจะมีการเลี้ยงละศีลอดมีอะไรที่บอกว่าวันนี้ตรงนั้นเริ่มจะเป็นจุดและก็ที่สำคัญที่สุดวันนี้บรรดาผู้นำตัวแทนของประเทศก็คือสูงสุดก็คือท่านทูตเนี่ยนะเขามีการเริ่มพูดคุยกันแล้วครับเริ่มที่จะบอกว่าวันนี้เขารู้เรื่องอะไรประเทศไทยก็หมดแล้วครับกับการที่เราบอกว่าวันนี้คนไหนรู้จักใครวันนี้ใครที่จะอะไรครับได้งบสนับสนุนอะไรจากใครวันนี้เขาจะคุยกันเลยครับว่ายกตัวอย่างเช่นข้าวสกาดฟิตรอเท่าไหร่สมัยก่อนอาจจะบอกว่าสกาดฟิตรอต้องจ่ายพันนึงเขาบอกว่าไหนข้าวออกกิโลประเทศไทยถ้าเราบอกว่าออก200เขาบอกเอาข้าวอะไรออกท่านทูตประเทศหนึ่งเขาบอกว่าที่แมคโครข้าว5โลถุง190บาทเองจัสมินด้วยวันนี้เราไปหลอกอะไรหรือเราจะไปโกหกอะไรหรือเราจะไปใฝ่กับการที่อยากจะได้มากๆเนี่ยเขารู้เรื่องหมดแล้วครับหรือทูตอีกประเทศหนึ่งบอกว่ามีเงินสกาดจะเอาไปให้ใครดีอีกท่านหนึ่งบอกว่าเอาไปให้ประเทศเพื่อนบ้านเถอะเขาได้อะไรแล้วเขาก็ทำหมดกับเงินที่เราให้แต่เขากลัวบ้านเราคือกลุ่มชนนะครับขออนุญาตใช้คำว่ากลุ่มชนที่ไปกินหัวคิวหรือกินเปอร์เซ็นต์กับสิ่งที่เขามอบให้เช่นงัวกุรบันอะไรประมาณเนี้ยนะวันนี้ก็คืออันนี้ให้ทราบข้อมูลว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มอาหรับเขาคุยกันแบบนั่งคุยแล้วก็นั่งดื่มชานั่งทานกันแต่ที่ผมจะพูดทั้งหมดก็คือว่าวันนี้เนี่ยผมไปเจออินพลัมแบบนี้มาก่อนผมก็ไม่ค่อยชอบทานนะผมเพิ่งไปเห็นคนอาหรับที่เป็นระดับผู้นำเนี่ยนะเขาใช้อินพลัมอย่างนี้ทานกับอะไรรู้ไหมครับเหมือนกับจิ้มกับช็อกโกแลตแล้วก็จิ้มกับอะไรครับเหมือนกับถั่วโฟนถั่วลิสงบด เหมือนกับเราเคยทานผลไม้แล้วก็ไปเคลือบช็อกโกแลตไหมล่ะที่แบบเวลาไปทานโรงแรมที่แบบสี่ดาวห้าดาวแล้วก็เวลาเอาผลไม้หรือว่าขนมปังแล้วก็ไปจุ่มในช็อกโกแลตแล้วก็มาทานเขาใช่แบบนี้ครับอินทผลัมเนี่ยเขาจุ่มอีกทีหนึ่งบ้านเราก็คืออินทผลัมเพียวๆเลยใช่ไหมล่ะก็อันนี้นะอินทผลัมวันนี้เอาง่ายๆวันนี้อันนี้แจก3แพ็คและอันนี้แจกเท่าไหร่ครับ5เล่มสำหรับคนที่จะโทรมานะครับก็อันนี้เป็นข่าวในเรื่องของการไหนที่เราจะเริ่มต้นเข้าสู่ในเรื่องของการที่จะมาฟังข่าวดีสำหรับคนไทยนะครับก็เราได้มีตัวแทนของประเทศไทยได้เข้าร่วมการทดสอบในระดับนานาชาติที่เรียกว่า เป็นการทดสอบที่ค่อนข้างจะหินพอสมควรก็คือต้องท่องจำทั้งเล่ม30ยุสและเด็กที่ไปจะต้องอายุไม่เกิน21ปีเราก็มีตัวแทนของประเทศไทยและได้เริ่มทำการอ่านไปแล้วนะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเดี๋ยวเราขออนุญาตดูภาพเด็กคนเก่งของเราแล้วเราจะได้ฟังว่าการทดสอบที่ดูไบเขาทดสอบอย่างไรแล้วเขาอ่านอย่างไรแล้วก็เด็กของเราตัวแทนประเทศไทยของเรานั้นไปอ่านอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตถ้าเจ้าหน้าที่พร้อมแล้วเราดูภาพและดูตัวตารางก่อนท่านผู้ชมครับเห็นตารางไหมครับว่านี่คือกำหนดการในคืนนึงเนี่ยจะมีการทดสอบกี่คนแล้วที่ขีดเส้นสีเหลือง
นั่นก็คือตัวแทนของประเทศไทยก็คือนายฮุเซนนะครับอาลีซามอซึ่งถ้าเราได้ยินนามสกุลนี้ชื่อที่สองคืออาลีเนี่ยก็หมายความว่าปีที่แล้วเด็กไทยที่ชื่อฮัสซันอาลีซามอซก็คือเป็นผู้พี่ที่ได้ไปได้ลำดับที่9ในการทดสอบของระดับนานาชาตินะครับวันนี้ปีนี้นะครับที่กำลังทดสอบอยู่นี้อีกชื่อหนึ่งนะครับก็คือฮุเซนอาลีซามอซที่เป็นเด็กจากจังหวัดปัตตานีนะครับก็เกิดที่มาดีนามักกะเนี่ยครับก็คือพ่อจบที่จบด็อกเตอร์ที่นครมาดีนาที่ญะมาอิสลามียะลูกของเขาคนที่2วันนี้เป็นตัวแทนท่านเห็นไหมครับว่าจะมีชื่อก่อนแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจก็คือมาจากประเทศอะไรไทยแลนด์นะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือเขาคนที่เป็นกรรมการเนี่ยต้องเป็นคนที่เรียกว่าเป็นปราชญ์เป็นผู้รู้จะอ่านในริวายะฮัฟอ่านในริวายะกอลูนคนที่เป็นกรรมการก็ต้องรู้ว่าอ่านอย่างไรไม่ใช่เป็นกรรมการไปนั่งเฉยๆนะครับแล้วก็มีทั้งภาคภาษาอะไรภาษาอาหรับกับภาษาอังกฤษอันนี้คือกำหนดการของการทดสอบให้เห็นว่าเขาออกมาเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับดูหน้าตาว่าเขาคือใครแล้วหน้าตาเป็นอย่างไรนี่คือประเทศไทยรัฐบาลไทยเราอาจจะบอกว่าเวลาแบดมินตันได้รางวัลที่1จนกระทั่งขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกก็โอเคเราดีใจด้วยเพราะเราก็เป็นคนไทยวอลเลย์บอลของไทยเกือบจะได้ไปโอลิมปิกทั้งประเทศก็รู้เพราะว่าอะไรครับมีสื่อมีสปอนเซอร์เพราะนั้นเรื่องของอะไรเรื่องของกีฬาฟุตบอลไทยกำลังจะอะไรครับเข้ารอบเพื่อที่จะไปคัดสู่เกือบสุดท้ายและที่จะไปบอลโลกเราก็ดีใจแม้กระทั่งสโมสรของอังกฤษได้แชมป์มาประเทศไทยคนไทยยังดีใจเลยแต่นี่ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเราอย่างหนึ่งนะครับก็คือมุสลิมไทยที่ไปทดสอบในนามของประเทศไทยติดธงไตรรงค์นะครับที่หน้าอกแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือตอนอ่านเขาจะขึ้นด้วยกับตัวภาษาอาหรับว่าไทยแลนด์แล้วก็มีธงชาติเนี่ยตั้งอยู่ข้างหน้าของเด็กทุกคนที่อ่านแล้วก็พร้อมกับอะไรครับสปอนเซอร์หรือโลโก้ของการทดสอบนี่คือความภาคภูมิใจที่บอกว่าในประเทศอะไรครับในประเทศสาธารณรัฐอาหรับอิมิเรตซึ่งวันนี้นายฮุเซนซามอซนะครับก็เป็นตัวแทนเดี๋ยวเราจะเปิดให้ท่านผู้ชมได้ฟังการทดสอบให้สมกับเดือนรอมฎอนว่าที่ดูไบเขาทดสอบกันวันนี้เราขออนุญาตนำเสนอเพราะว่านายฮุเซนซามอซได้เป็นผู้ที่โพสต์วิดีโอหรือคลิปอันนี้นะครับแล้วก็ขออนุญาตแชร์ในสิ่งที่เป็นความดีโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนก็คือกุรอานถ้าท่านผู้ชมมีลูกมีหลานแล้วก็ยังไม่ติดธุระไปไหนนะครับก็ขออนุญาตฟังการทดสอบในระดับนานาชาติที่เรียกว่าการทดสอบที่เรียกว่าค่อนข้างจะหินพอสมควรที่ดูไบนะครับก็ขออนุญาตเปิดคลิปในการทดสอบครับอัลมุตซาบิกุตตาลีฮุเซนซามูซ์มินไทยแลนด์วะยักรออูบิริวายะติฮัฟซ์อันอาซิมฟะลิตะฟัดดัลวันนี้ต้องมาพาดเขาเรียกสบายหรืออะไรที่อยู่ข้างซ้ายนะครับเนี่ยงานของเขาดาวรอเชครอชิดบินมูฮัมหมัดอันมักตูมชื่อก็จะขึ้นแบบนี้เลยครับแล้วมาจากประเทศอะไรอ่านรีวายะอะไรอายุเท่าไหร่จะบอกหมดนี่ครับนี่คือความภาคภูมิใจที่บอกว่าธงไตรงไปสะพัดหรือไปปิวว่อนแม้กระทั่งในจอคอมพิวเตอร์ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ครับاقرأ من قول الله تبارك وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيمفَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا
يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين
إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون حسبك السؤال الثاني اقرأ من قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه يحيي الموتى وأنه
إنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير حسبك السؤال الأخير اقرأ من قول الله تبارك وتعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم
والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه
يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. بارك الله بك يا بني. ما شاء الله ท่านผู้ชมครับเหมือนเราไปนั่งอยู่ในห้องโถงของโรงแรมกับการทดสอบท่องจำอัลกุรอานนะครับในระดับอายุไม่เกิน21ปีที่มาจากทั่วประเทศมาจากทั่วโลกนะครับแล้วก็ประเทศไทยของเราก็ได้ทำการทดสอบคัดเลือกนะครับที่ศูนย์กลางอิสลามนะครับเมื่อในช่วงประมาณเดือนเมษายนวันที่4ที่ผ่านมาแล้วก็นายฮุเซนซามอซึ่งเป็นเด็กจากจังหวัดปัตตานีนะครับก็ทีแรกอาจจะยังไม่สะดวกกับการที่จะเดินทางมาแต่ด้วยกับการที่มีองค์กรมีหน่วยงานเห็นว่าเขาเป็นบุคคลที่มีความมีทักษะในการอ่านมีความจำที่ค่อนข้างจะแม่นยำก็จึงได้เชิญนะครับแล้วก็รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเดินทางเพื่อที่จะมาเป็นผู้ทดสอบในการทดสอบเมื่อวันที่4นะครับที่งานศูนย์กลางที่ครบรอบนะครับแล้วก็มีกิจกรรมหนึ่งก็คือการทดสอบท่องจำอัลกุรอานตรงนี้แล้วก็คนที่ได้รับการอ่านที่ดีที่สุดผิดน้อยที่สุดก็คือนายฮุเซนซามอเป็นตัวแทนของประเทศไทยจากการคัดเลือกในครั้งนั้นไปทดสอบที่เมืองดูไบนะครับที่ประเทศสาธารณรัฐอาหรับอิมิเรตส์วันนี้เขาก็ได้ทำในการตั้งใจหรือเป็นอามานะหรือความหวังของประเทศไทยแต่การอ่านอัลกุรอานนั้นเราไม่ได้มุ่งเป้าไปตรงที่ว่าเราจะต้องได้รับรางวัลแต่กับการที่เราได้ฟังกับการที่ผู้ชมก็ได้ฟังนะครับกับ3คำถามเนี่ยท่านผู้ชมครับภาพของคนที่เป็นคนขานชื่อแล้วก็เป็นคนที่บอกว่าคำถามที่1คำถามที่2คนคนนั้นเป็นคนที่เรียกว่าถ้าผู้ชมที่ติดตามรายการทางช่องของภาษาอาหรับเนี่ยนะโดยเฉพาะในช่วงของรายการของสถานีอิกรอเนี่ยจะเป็นปราชญ์หรือเป็นกูรูหรือเป็นผู้รู้จริงๆในเรื่องของวิชาตัจวีดก็คือดร.ไอมันนะครับจากประเทศซีเรียเป็นคนที่เก่งในเรื่องของกุรอานแล้วก็เขียนหนังสือและมีซีดีและเป็นคนที่มีอิยาซะมีสนัดในเรื่องของการที่จะให้ในการที่จะสอนแม้กระทั่งอิหม่ามหรือผู้รู้หลายๆท่านในโลกอาหรับเนี่ยก็ได้กระทำการเรียนจากท่านนะครับคนที่ขานชื่อนั่นคือคนที่เรียกว่าไม่ใช่คนธรรมดาแต่เขาเป็นคนที่เรียกว่าเพียงแต่คนขานชื่อในรายการนี่คือสุดยอดของคนที่เรียกว่าโลกทั้งโลกเนี่ยถ้าอยู่ในแวดวงของนักอ่านนะอยู่ในแวดวงของการอ่านกุรอานนะจะต้องรู้จักดร.ไอมันนะครับนี่คือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเมืองดูไบแล้วคนอ่านคำถามก็คือเป็นใครครับเป็นคนอิมิเรตส์แต่กรรมการที่นั่งท่านจะเห็นไหมครับว่าไม่ใช่คนประเทศอิมิเรตส์ไม่ใช่เป็นคนเมืองดูไบแล้วก็เป็นคนที่เขาคัดเลือกแล้วเชิญมาแล้วจากประเทศซูดานจากประเทศซาอุดิอาระเบียจากประเทศอียิปต์มานั่งร่วมกับการเป็นกรรมการและที่สำคัญที่สุดเห็นไหมครับว่าเทคโนโลยีไม่ได้ถูกทอดทิ้งคนที่เป็นกรรมการเพียงแต่นั่งดูอะไรครับดูจอแล้วเสร็จแล้วก็ดูว่าใช่ไม่ใช่เขาฟังเขาก็รู้แต่เพียงดูเพื่อเป็นการอะไรครับย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีการให้คะแนนแล้วท่านผู้ชมเราก็ได้ฟังพร้อมๆกันกับการอ่านของนายโฮเซนซามะ3คำถามคำถามละประมาณ1หน้าเนี่ยนะแล้วก็ต้องนึกให้ทันว่าอยู่หน้าไหนซูเราะห์อะไรแล้วก็ต้องอ่านให้ได้แล้วแบบไม่ผิดก็มีคำถามที่3นะครับที่อาจจะสะดุดแต่สะดุดกับการที่ย้อนกลับเองโดยที่ไม่ได้ขึ้นให้เนี่ย
อันนั้นเขาเรียกว่าเหมือนกับไม่เสียหายอะไรในเรื่องของการให้คะแนนในเรื่องของการท่องจำนะครับก็ถือว่าเป็นการถ้าตัดคือไม่ตัดในเรื่องของการอ่านเพราะว่าเหมือนสะดุดแล้วกลับไปอ่านเองได้โดยที่ไม่มีการบอกแล้วก็เป็นไม่มีการเตือนตรงนี้ก็ความหวังนะครับได้นั่งคุยสนทนากับคุณพ่อก็คือท่านดร.อาลีนะครับท่านบอกว่าถามว่าการตัดสินนะประมาณวันที่เท่าไหร่ท่านก็บอกวันที่21เดือนรอมฎอนก็น่าจะตรงกับวันที่26นะครับนับวันที่1จากตะวันออกกลางนะครับก็คือจะตรงกับวันที่26ก็คือวันอาทิตย์ที่26วันอาทิตย์ที่26ก็จะเป็นค่ำคืนที่ประกาศผลการอ่านการทดสอบนะครับแล้วก็กลับในคืนนั้นเลยน่าจะเป็นกลางคืนอาจจะตอนเช้าแล้วก็ได้คุยกับคุณพ่อนะครับก็คือจะมากรุงเทพหรือยังไงเขาก็บอกอินชาอัลเลาะห์เขาอาจจะมากรุงเทพก็เลยบอกงั้นถ้ามากรุงเทพก็ดีเลยในค่ำคืนที่26นะครับในรายการอาลุนกุรอานของเดือนรอมฎอนปีนี้วันคืนที่26จะเป็นค่ำคืนของเด็กๆ เยาวชนที่มาจากทางภาคใต้นะครับซึ่งประธานกับอุสตาดอับดุลอาซิสท่านก็จะเป็นผู้ที่อะไรครับหาเด็กมาให้ก็น้องของฮุเซนยังมีผู้ชายคนหนึ่งก็คืออามัดอายุไม่กี่ขวบเหมือนกันก็เลยบอกว่าด็อกเตอร์ถ้าเป็นไปได้พาลูกชายอีกคนหนึ่งขึ้นมาด้วยเพื่อที่จะมาร่วมในการอาลุนกุรอานตัวจริงๆเสียงจริงๆและอาจจะ เชิญด็อกเตอร์มาร่วมกับการบันทึกเทปหรืออัดเทปในเรื่องของการที่สอนลูกอย่างไรมีแนวทางที่จะปลูกฝังให้กับเด็กๆ เยาวชนอย่างไรแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกของท่านไปทดสอบไม่ว่าจะไปที่มักกะกับคนโตเนี่ยนะแล้วก็ไปที่บาเรนแล้วสุดท้ายท่านก็หาข้อเหมือนคล้ายๆคนที่เป็นด็อกเตอร์เนี่ยก็จะหาจุดอ่อนจุดแข็งแล้วก็จะทำการเหมือนวิจัยอะว่าทำไมลูกอ่านแล้วไม่ได้ไม่ใช่เจ้ารางวัล นะแต่เป็นคำถามว่าทำไมไปอ่านก็ดีไม่ผิดอะไรแต่สุดท้ายเขาได้มีชาบาก้ามีเครือข่ายกับใครครับเพื่อนๆด้วยกันที่เป็นคนอาหรับสุดท้ายเขาจึงมีการสอนลูกด้วยกับการอะไรครับทำการอ่านทางสกายที่บอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมาสู่เราแล้วก็นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ให้เพื่อนๆที่เป็นบรรดาเชคทำการฟังแล้วก็ทำการติลูกของเขาเมื่อปีที่แล้วก็คือนายฮัสซันก็ประสบความสำเร็จตรงที่บอกว่ามักรอดกสิฟาตในเรื่องของคนไทยนะผิดเยอะมากแต่ได้รับการติวใหม่จากบรรดาผู้ที่มีสนัดก็อัลฮัมดุลิลละไปถึงฝั่งตรงที่บอกว่าได้ที่9ในการทดสอบนานาชาติแล้วเขาโชคดีกว่าคนไทยของเราก็คือเขาสองคนนะเป็นคนไทยเป็นมุสลิมแต่เพียงแต่ว่าเขาเนี่ยพูดภาษาอาหรับและเกิดและเรียนในประเทศอาหรับในซาอุดีอาระเบียเขาเข้าใจในเรื่องของวักกอฟอิบติดะวักกอฟกับอิบติดะของเขาจึงไม่มีปัญหาแต่คนไทยเนี่ยสำหรับเด็กฮาฟิซปัญหาไม่ใช่มะคอรอดกับซิฟาตฐานเกิดกับพยัญชนะในเรื่องของการออกเสียงอย่างเดียวนะมันมีเรื่องของวากอฟกับอิบติดะการอ่านหยุดกับการอ่านเริ่มนั่นคือปัญหาแต่ของครอบครัวนี้เขาไม่มีปัญหาเพราะเขาเกิดนะครับเขาเกิดอาหรับเขาเรียนที่ประเทศอาหรับมานายฮุเซนก็จึงเป็นคนหนึ่งที่ไปได้รับรางวัลที่การทดสอบณจุงกรุงจาการ์ตาที่ประเทศอินโดนีเซียมาแล้วนะครับในประเภทที่เขาได้ไปลงแล้ววันนี้ก็ความหวังเขายังอยู่ที่ไหนแต่ความหวังของเขาเขาบอกว่า เขาถามอยู่ตลอดว่าเมื่อไรการทดสอบที่ซาอุดีจะเริ่มขึ้นเขาก็มีความหวังที่จะส่งลูกของเขากลับไปมาตุภูมิที่เกิดเดิมเพื่อที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยแต่ก็ปีนี้การทดสอบที่ประเทศซาอุดีอาระเบียก็จะเริ่มหลังช่วงอะไรครับช่วงฮัตเหมือนทุกปีแต่ว่าชื่อถูกส่งไปแล้วก็ไม่ได้มีการทำการคัดนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนให้ครอบครัวของสามเหมาะเข้าใจนะครับว่าแต่ละปีถ้าเขาให้คัดเราก็จะทำการคัดแต่ถ้าเขาบอกว่าให้เลือกไปเลยเขาก็จะมีคนที่เลือกไปโดยที่ไม่มีการคัดอันนี้เป็นระบบที่บอกว่าถ้าเราเข้าใจในรุกลอีหม่านข้อที่6กอดอกอดัดอัลเลาะห์กำหนดอะไรก็เป็นตามนั้นแต่เราไม่ได้เป็นคนกำหนดเราก็จะไม่โวยวายเราจะไม่อะไรนะครับว่าถ้าเขาให้เราคัดเราก็คัดถ้าเขาให้เราเลือกเราก็เลือกถ้าเขาให้คนอื่นเลือกเราก็บอกอัลฮัมดุลิลละห์แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือมีคนไทยเป็นตัวแทนไปส่วนเกณฑ์การคัดเกณฑ์การทดสอบของแต่ละผู้ที่รับผิดชอบจะไม่เหมือนกันดังนั้นวันนี้เนี่ยท
ถ้าเราพยายามที่จะคุยกันพยายามที่จะทำให้เหมือนกันแล้วก็พยายามที่จะมีการคัดเลือกให้เพื่อที่จะเกิดความเหมาะสมที่สุดกับคนที่จะไปเป็นตัวแทนในนามของประเทศไทยมันคือธงไตรรงค์เนี่ยมันคือความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ต้องปลูกฝังกับเด็กๆเยาวชนของเราว่าเวลาไปในนามของประเทศไทยทุกย่างก้าวทุกอิริยาบถมันคือสิ่งที่กลับมาประเทศไทยของเราไม่ใช่ว่าเฉพาะนักกีฬาทุกอย่างแม้กระทั่งเด็กที่ไปเรียนต่างประเทศถ้าดีเขาพูดคำว่าประเทศไทยถ้าไม่ดีเขาจะพูดคำว่าประเทศไทยนี่คือสิ่งที่บอกว่าเวลาได้ไปคุยกับเด็กต่างเด็กไทยที่เรียนต่างประเทศจะบอกอยู่ตลอดว่าดีพวกคุณคือคนไทยทั้งประเทศถ้าไม่ดีเขาก็จะมองว่าประเทศไทยไม่ดีพวกคุณไม่กี่คนนี่แหละนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันแล้วบอกกันกับเด็กที่ไปอยู่ต่างประเทศว่าภาพของประเทศไทยคืออยู่ที่ตัวของพวกคุณนั่นแหละซึ่งพวกเราที่อยู่ในประเทศไทยอาจจะไม่รู้อินโนอินเนเลยที่เหมือนคล้ายๆขอมาอัฟนะครับที่เขาจะมองว่าประเทศไทยมีมุสลิมได้หรือประเทศไทยมีมัสยิดได้หรือเราขาดการทำงานหรือเราขาดการที่จะดาวากับเครือข่ายหรือเปล่านะครับก็อันนี้เป็นการสานฝันเยาวชนไทยสู่ฮาฟิซโลกนะครับเราไม่มีส่วนตรงไหนแต่อย่างน้อยเราก็มีดุอาให้กับเขาแล้วก็จากรายการตรงนี้ทางสถานียะติมทีวีก็พยายามที่จะให้เห็นว่าการอ่านอัลกุรอานเขาไปอยู่ในระดับนานาชาติเนี่ยเมื่อเด็กของเราได้เป็นตัวแทนไปอยู่กับเขาพร้อมหรือยังที่จะไปนั่งแล้วก็อ่านแล้วทุกคนต้องบอกมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์อักบัรบารอกัลลอฮ์ฟิกแต่ไม่ใช่ขึ้นไปคำถามหนึ่งสะดุดสองบรรทัดสะดุดบางประเทศการทดสอบค่อนข้างจะโหดมากๆก็คืออ่านไปเหอะผิดตัวเดียวเขาก็ไม่บอกแต่เขาตัดคะแนนเพราะถือว่าผมจะไม่ยุ่งกับคุณยิ่งกว่านายละหมาดนายละหมาดอ่านผิดยังทักได้นะแต่นี่เขาปล่อยอ่านไปเลยลงมาเราก็นึกว่าอ่านถูกแต่คนที่เป็นผู้เข้าร่วมทดสอบเขาจะได้ยินและเขารู้ว่าอ่านผิดไม่รู้ตัวเห็นไหมครับวันนี้เราจะทำยังไงให้เยาวชนของเรานั้นท่องจำกุรอานและมีแบบที่เขาเรียกว่ามีอะไรนะมีตัวอย่างอย่างกับบางคนเวลาอยากจะเป็นนักกีฬาอ๋อฉันจะเป็นตามคนนี้ครับทำไมวันนี้คนไทยถึงข้างใครฟุตบอลเพราะเขาจะมีการถ่ายทอดสดเขาจะมีการนำเทปเขาจะมีการถ่ายทอดจากประเทศอื่นๆที่เป็นฟุตบอลเนี่ยให้มาดูเด็กไม่รู้เรื่องรู้ราวก็บอกเลยครับโตไปอยากจะเป็นเมสซี่โตไปอยากจะเป็นอะไรครับนั่นรุ่นผมรุ่นน่ะคนละรุ่นกันนะประมาณเนี่ยเหมือนกันวันนี้ทำยังไงที่จะให้เด็กมุสลิมของเราได้เห็นว่าโตขึ้นไปอยากเป็นแบบบังฮุเซนโตขึ้นไปอยากเป็นแบบบังฮัสซันที่มีอะไรครับเป็นตัวอย่างของเขาในเรื่องของการที่จะเป็นนักอ่านอัลกุรอานหรือบางคนบอกโตขึ้นไปอยากจะเป็นเหมือนอิหม่ามซูเดสฮาฟิซฮุลลอฮ์นะครับทำยังไงอย่างเงี้ยที่จะให้มีแบบอย่างดังนั้นวันนี้ที่บอกรายการฮาฟิซอัลกุรอานหรือจัดการทดสอบท่องจำกุรอานหรือนำเด็กมาอ่านอัลกุรอานไม่ใช่ตะกบฏเน้นระยำและเตือนตัวเองอยู่ตลอดแล้วผู้ชมเตือนผมได้ผมจะบอกว่าผมไม่เน้นตะกบฏและไม่เน้นที่จะโชว์และโอ้อวดกับใครแต่ต้องการจะหาแบบให้เด็กเพราะในสมัยก่อนซึ่งผมเป็นเด็กเนี่ยผมก็บอกตื่นเช้ามาเสาร์อาทิตย์นะก็ไม่รู้จะไปไหนละครช่องอะไรครับช่อง7ดูอะไรครับขวัญฟ้าหน้าดำช้ามาวันเสาร์ไม่ไปไหนแล้ว8โมงนั่งดูขวัญฟ้าหน้าดำเพราะไม่มีทีวีของพวกเราดูไงแต่วันนี้เนี่ยเวลาไปอยู่ประเทศอาหรับเขามีอิซาตุลกุรอานเขามีรายการอะไรครับวิทยุ24ชั่วโมงเรื่องของกุรอานเขามีอะไรครับทีวีช่องกุรอานวันนี้บ้านเราก็อัลฮัมดุลิลละห์มีทีวีแล้วแล้วก็มีทีวีที่เราก็สามารถเรามีรีโมทนี่เปิดไปแล้วเราเจออะไรเราชอบเราก็ดู4ช่องน่ะไม่ดูหมุนไปช่องไหนเปลี่ยนไปช่องไหนอันไหนที่พอจะเป็นอะไรก็ดูถ้าไม่ดูอะไรเลยมันมีช่องที่มีกุรอาน24ชั่วโมงที่ถ่ายทอดมาจากมักกะห์มีช่องที่อะไรครับถ่ายจากนครมะดีนะห์ก็คือเรื่องของหะดีษ 24ชั่วโมงเหมือนกันแต่อย่าเป็นคนที่ประเภทว่า4ช่องทีวีศาสนาก็ไม่ดูทีวีมุสลิม2ช่องที่เป็นช่องของหะดีษกับกุรอานก็ไม่ดูแต่นอนดูละครดูอะไรครับดูวิดีโอดูอะไรครับดูสิ่งต่างๆอันนี้ก็คงจะ เราไม่รู้จะพูดอะไรกันนะเพราะว่าถ้าท่านชอบอันไหนท่านก็ดูท่านไม่ชอบก็อะไรครับมันสิทธิ์ของท่านแต่เดือนรอมฎอนเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าลองเปิดโลกเปิดใจกว้างแล้วก็ยอมรับแล้วก็ลองฟังแล้วอันไหนใช่เราก็เอาไป
อันไหนไม่ใช่ยังค้างคาเราไปหาผู้รู้กว่าแล้วเราก็อะไรครับสังเคราะห์และก็วิเคราะห์แล้วก็หาคำตอบไม่ได้เพื่อเราจะเป็นคนที่ไหนเดินไปสู่สิ่งที่ถูกต้องที่สุดแต่ไม่ใช่อะไรที่เราทำและอะไรที่คนอื่นมาไม่เหมือนเราแล้วเราก็บอกเขาผิดเขาผิดเนี่ยนะเราก็ต้องอะไรครับเดินเข้าหากันแล้วก็ทำยังไงที่จะบอกไปสู่เป้าหมายของการถือศีลอดว่าวันนี้เราทำยังไงที่จะเป็นคนที่พูดให้น้อยที่สุดเราเป็นคนที่จะมองคนอื่นแบบฮุสนุซอนมองโลกในแง่ที่ดีที่สุดมองเพื่อนบ้านในมุมมองที่ดีที่สุดนี่คือเป้าหมายของการถือศีลอดนะครับก็เดี๋ยวเราเปิดสายคุยกับผู้ชมทางบ้านนะครับว่ามีอะไรที่จะแนะนำไหมมีอะไรที่จะพูดจาปราศัยกับเราไหมนะครับหรือท่านประสงค์จะขอหนังสือรับหนังสือนะครับเดือนแห่งการถือศีลอดและการกระทำการละหมาดในยามค่ำคืนนะครับก็โทรมาได้นะครับหรืออินทผลัมอินทผลัมต้องบอกขออนุญาตนะครับให้3แพ็คเท่านั้นเพราะว่ามีไม่กี่แพ็คเองแจกไปก็หมดแล้วก็ไหนๆเรามีสถานทูตกาตาร์นะครับเขาให้มาของซาอุดียังไม่มานะครับรอก่อนยังมาไม่ถึงนะครับไม่ดังเกิดเหตุการณ์กล้องนะครับโทรศัพท์โอเคดังแล้วเชิญครับ02ต้องถามอิหม่ามโซมาเลียนะครับ025อะไรนะจำไม่ได้เหมือนกันอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุครับครับผมครับอยากได้หนังสือครับจากไหนครับจากสุราษฎร์ธานีครับจากสุราษฎร์ธานีแล้วก็ขึ้นมารับเองให้ผมไปส่งอ่ะฮัลโหลเป็นไงเมื่อกี้ดูตั้งแต่ต้นไหมอัลฮัมดุลิลลาห์ครับรอผมดูตั้งแต่ผมดูรายการของอาจารย์เกือบทุกเสาร์แล้วครับเพราะว่าผมชอบดูรายการของอาจารย์นะครับเอาว่าเสาร์นี้ก่อนเด็กที่อ่านนายฮุเซนเป็นไงใช่ครับโอ้สุดยอดมากๆเลยครับผมดูแล้วผมดูตั้งแต่พี่ชายของเขาแล้วครับฮัสซันใช่ไหมครับใช่ครับใช่ติดตามก็อยู่ด้วยอยู่สุราษฎร์อยู่แถวไหนนี่ก็ผมเจออาจารย์ที่โรงแรมปรินเซสพาร์คที่ว่าไปสัมมนากับนานแล้วนะนานแล้วครับแล้วก็ที่อยู่มีเบอร์โทรเบอร์โทรผมไหมไม่มีครับอาจารย์แล้วผมจะส่งไม่จะให้ส่งที่อยู่มาให้ผมทางไลน์เนี่ยทำไงไม่มีไลน์กระดาษไม่มีปากกาไม่มีแล้วก็ที่อยู่เอายังไงอ๋อเดี๋ยวผมบอกอาจารย์ได้ครับเอาเบอร์โทรผมโทรได้ไหมจดเบอร์โทรผมก่อนแล้วเดี๋ยวโทรทีหลังอ๋อเดี๋ยวผมโทรให้ครับเอาเบอร์จดเบอร์โทรผมก่อนเบอร์โทรผมมีป่ะเอาจากไหนไม่มีอาจารย์086เอาเบอร์โทรผมโทรได้ไหมจดเบอร์โทรผมศูนย์แปดหกครับเบาทีวีด้วยคุยกันทางโทรศัพท์2คนครับ086ครับ0777 0777 123 123ครับครบไหมน่ะครับ086 0777 123ครับครับนะแล้วเดี๋ยวโทรมาหลังจากรายการแล้วเดี๋ยวจะได้จดที่อยู่แล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจัดส่งไปให้นะครับครับสบายดีนะพี่น้องทุกท่านสบายดีอัลฮัมดุลิลลาห์ครับฝนมายังฝนตกทุกวันเลยครับกรุงเทพใครมากรุงเทพต้องระวังนะตอนนี้กรุงเทพฝนตกเยอะเหมือนกันครับนะครับขอดุอาเดือนรอมฎอนอย่าลืมขอดุอาให้กันและกันนะครับโดยเฉพาะพี่น้องเด็กกำพร้าเด็กที่อพยพด้วยครับผมครับมีสายกับเราครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุจากสุราษฎร์นะครับก็เป็นถ้าจะบอกว่ากำลังใจจากเสียงของการที่ได้โทรเข้ามาคุยเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ทำให้คณะผู้จัดนะครับหรือทางผู้ดำเนินรายการเองแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะมีอะไรที่เป็นกำลังใจครับกับการที่จะทำงานกับการที่บอกว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวนะก็มีคนอื่นเนี่ยมาช่วยนะครับเป็นกำลังใจกับการที่จะพูดคุยกับเราขออนุญาตรับสายตรงนี้นิดนึงครับผมค่ะขอบุตรโทรขอบุตรโทรยาติมค่ะ
เบอร์โทรอย่าติ่มเบอร์อะไรนะวางเบาไม่ขึ้นเบอร์โทร02อะไรครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งบางเบาขออนุญาตมีคนโทรเข้ามือถือบอกว่าขอเบอร์โอเค025303199นะครับ025303199ก็ท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการโทรมาคุยกับเราได้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมเรื่องรายการค่ะครับผมเบาเสียงก่อนครับเบาเสียงทีวีก่อนค่ะค่ะครับผมจากไหนครับยะลาค่ะยะลายะลาครับผมเชิญครับมีอะไรจะแนะนำค่ะค่ะค่ะเบาแล้วเบาแล้วครับมีอะไรแนะนำครับเชิญครับคือเนี่ยน้ำเมื่ออยากได้อะไรเสียอันนี้ใช่ไหมหนังสือใช่ไหมอยากได้ทั้งสองอย่างเลยอยากได้ทั้งสองอย่างเลยคืออินทรพรหมนี่เดี๋ยวนี้ไม่มีขายแบบนี้มันจะมีแบบรูดซับอะไรแบบนั้นอ่ะอันนี้ไม่มีขายเขาเขียนว่ายูดาวะแลยูบะเป็นของฮะดียะห้ามขายเลยไม่ให้ขายไม่คือเราจะหาซื้อเองไม่มีแบบนี้ครับคือเราอยากได้นั่นแหละที่บอกว่าอยากได้ทั้งสองอย่างแล้วก็ส่งไปนี่จะทันกันไหมล่ะรอมฎอนจะหมดไหม ไม่กินมีอะไรมีกินอดซุนนัดอะไรเราก็ได้กินโอเคได้งั้นทำยังไงจะให้ที่อยู่ผมมาได้บอกเลยได้ไหมบอกเลยเจ้าหน้าที่ไม่มีครับผมอยู่คนเดียวปากกากระดาษไม่มีเลยอ๋อแล้วยังไงเดี๋ยวหลังรายการได้ไหมหลังรายการแล้วก็โทรเบอร์นี้อ่ะเบอร์ไหนเบอร์ผมดิได้งั้นนี่เอามาเอาบอกมาเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาแล้วเอามา อะไรครับโอ้เบอร์ไม่ที่อยู่37/1สามอะไรชื่อก่อนใช่ไหมสามอะไรนะชื่อมะลุนีมะลุนีลายีอัลลอภาษาไทยผมไม่แข็งแรงเลยมะลุลีมะลุนีนอนหนูสระลีมะลุนีเดี๋ยวก่อนนอนหนูมันมาตรงไหนเนี่ยนอนหนูอยู่ข้างหลังสุดนีมะลุนีนะใช่โอเคมะลุนีเอาว่าไปลายีเอาเบอร์โทรดีกว่าเดี๋ยวผมโทรหาแล้วเดี๋ยวคุยทีหลังได้เบอร์อะไรครับจากยะลานะค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวผมโทรไปค่ะค่ะจ้ะครับผมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะกะตุขอ2อย่างเลยเขาบอกว่าถ้าคนขอก็ต้องให้ในเมื่อเรามีของอยู่นะเราก็ทำในสิ่งที่ดีที่สุดเราเป็นคนกลางมีผู้ให้แล้วเราก็นำไปสู่ผู้รับนี่คือสื่อนะครับที่บอกว่าวันนี้เรามีอะไรเราก็จะพยายามไปถึงผู้รับให้มากที่สุดเมื่อ2วันที่ผ่านมาจะมีเขาเรียกว่าอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสสลามครับผมอยากได้หนังสือค่ะกับอาจารย์นะคะจากไหนครับอยากไม่ติดสนภูค่ะโหสนภูมาเอาเองที่บ้านเลยดีกว่ามึงที่ไหนคะที่ทุ่งคุไงอ๋อแต่ต้องขนมอะไรนะทุ่งสวนภูก็มีขนมอะไรนะขนมประดินนะคะผมเคยไปเข้าแถวซื้อทีนึงผมไม่เคยเจอแบบนี้มันอร่อยใช่ไหมก็ขึ้นชื่อทางมัสยิดเนี่ยค่ะสวนภูเนี่ยค่ะแต่อันนี้ให้สำหรับพี่น้องผมไม่จะโทรไปเพื่อจะขนมนะแต่ผมจะบอกว่าเพิ่งเคยเจอว่าซื้อขนมต้องไปยืนต่อแถวอะโอ้แล้วก็อะไรนะต้องจองด้วยนะช่วงใกล้ๆแล้วว่าอีนน่ะเออใช่จ้ะมีกี่เจ้ามีกี่เจ้า4เจ้าอ่ะยังทำไม่ทันเลยนะขนมสวนภูนี่ขึ้นชื่อในเรื่องเขาเรียกบดินใช่ไหมใช่จ้ะ
แต่มันก็อร่อยกว่าข้าวจริงๆอ่ะแหละนะก็เอางั้นจะมารับเองหรือว่าสวนภูค่ะรู้จักอาจารย์มัสรีมั้ยอาจารย์มัสรีใจดีครับอยู่สวนภูนี่แหละคะเขาคนสวนภูแหละแต่ว่ามาดูแลเด็กกำพร้าดีกำซัดนะรู้จักมั้ยไม่รู้จักอาจารย์มัสรีเรียนไคโรแหละอ๋ออยู่ตรงหน้ามัสยิดนะคะไม่แน่ใจแต่ว่าเขาเอามาอยู่ดูแลเด็กกำพร้าที่พระประแดงอ๋อเอางั้นย้ายผมส่งยังไงหรือว่าจะรับยังไงถ้าอาจารย์มัสรีมาที่นั่นก็ฝากนามได้นะคะเบอร์นี่เบอร์อะไรก่อน02แล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมโทรกลับไปแล้วผมขอที่อยู่ก็ได้ถ้ามันเอาอะไรมั่งเนี่ยจ้าอยากได้อะไรอยากได้หนังสือค่ะอินทรัมมีแล้วอินทรัมค่ะมีค่ะมีแล้วจ้ะคนกรุงเทพมีหากินได้ไม่เป็นไรหรอกจ้ะ แล้วก็เป็นยังไงครับดูรายการแล้วมีอะไรแนะนำชอบค่ะเราจะอ่านดีกันทุกคนเลยนะคะพูดถึงนะฮะอ่านทำดีละครับจ้ะเป็นกำลังใจแล้วขอดุอาให้ยาตีมทีวีเราด้วยนะอ่านทำดีละค่ะแต่ที่สำคัญอย่าลืมรักษาทีวีเราด้วยจ้ะฝากสลามที่บ้านด้วยครับอ่านทำดีละค่ะเช่นเดียวกันนะคะครับผมสวัสดีคุณค่ะวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สุราษฎร์เดี๋ยวต้องสุราษฎร์ต้องโทรหาผมเองนะเบอร์สุราษฎร์ผมไม่ได้จดไว้อัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมไม่มีเสียงโทรใหม่นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามครับผมครับอยากได้หนังสือค่ะจากไหนครับภูเก็ตค่ะจากภูเก็ตผมจดเบอร์2อย่างเลยค่ะถ้าเอา2อย่างต้องอ่านในหนังสือเราฟังอ่านหนังสือเราฟังก่อนมึงภูเก็ตอยู่แถวไหนครับกรมมาลาค่ะแล้วก็เบอร์โทรอะไรนะเมื่อกี้ผมจดไม่ทันโอ08733ใช่ไหมไหนลองคุยภาษาภูเก็ตให้พี่น้องฟังได้ไหมครับได้ค่ะอ้าวเชิญครับเชิญชวนดูรายการแล้วเอาชื่อไม่ใช่ฮะ ก็พูดเหมือนคล้ายๆว่าเชิญชวนพี่น้องดูรายการชวนอ่านกุรอานอะไรประมาณในเดือนรอมฎอนแต่ว่าเป็นสำเนียงของภูเก็ตใช่คืออันนี้ชื่อมากมากค่ะทำไมมันสั้นจังเลยผมพูดตั้งยาวสบายดีนะฝนตกไหมครับไม่ตกอันทำดีแล้วพายุยังไม่มายังไม่มาอินชาอัลลอฮ์มีลูกหลานเรียนท่องกุรอานบ้างไหมครับมีค่ะเรียนอยู่สองคนครับท่องอะไรท่องกุรอานไหมค่ะ16ปีเรียนฮาฟิซอยู่ที่มัสยิดตังค่ะกี่ปีนะ16ปีเป็นครูแล้วเป็นนักเรียนน่ะ16ปีเนี่ยเป็นนักเรียนทำไมมาเรียนนานจังล่ะ16ปีอายุ16ปีอ๋อนึกว่าเรียน16ปียังว่า9ปีคนแล้วก็ท่องจบยังครับยังอินชาอัลเลาะห์ขอดุอานะครับผมอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวไงเดี๋ยวจะจัดส่งไปให้จ้ะเป็นมุสลิมานี่ก็ลำบากเหมือนกันนะคุยเยอะก็ไม่ได้อัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามุอะลัยกุมวะบะเราะกาตุครับผมจากไหนครับจากสามัคคีค่ะซอยสามัคคีนนทบุรีค่ะ
เบาเสียงทีวีก่อนครับอ๋อๆค่ะค่ะได้ค่ะได้ค่ะครับเบาค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามครับสบายดีครับอัลฮัมดุลิลลาห์ค่ะสามัคคีนี่มีอะไรขึ้นชื่อเนื้อวัวหรือว่าอะไรนะเขาเรียกอะไรนะตรงนั้นเขาเรียกอะไรนะสุกี้นะค่ะสุกี้บางสุกี้มุมตัดค่ะสุกี้บางยี่มัดเนี่ยนะค่ะยังเปิดอยู่ไหมยังเปิดอยู่ค่ะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงโอ้จำไม่ได้แล้วค่ะ ถึงสองทุ่มอะค่ะจำได้ว่าถึงสองทุ่มอะเจอกันไหมแหละเจอบางยี่มัดไหมไม่ค่อยเจอค่ะอ๋อนึกว่าเจอจะได้ฝากสลามยังไม่ได้โทรหาตกลงโทรมานี่เพื่อขอหนังสือจบอินพารามอะค่ะขอหนังสืออินพารามแล้วก็จะมารับเองหรือจะให้ส่งฝากบางอบูบากัดได้เลยคะบางอบูบากัดที่เนี่ยนะค่ะที่อยู่สามัคคีอะค่ะไม่ใช่บางอบูบากัดที่อยู่ในรายการเนี่ยนะค่ะแล้วผมจะไปเจอเขาตอนหนาสาวจะยากก็เจอกันนี่อีกมั้งฝากอันนี้ฝากไว้ก็ได้ค่ะฝากไว้ค่ะวันเสาร์เขาไปวันเสาร์ไม่รู้ว่ากลับหรือยังนะคะเดี๋ยวผมส่งไปให้ดีกว่ามันง่ายกว่ามั้งอ๋อค่ะค่ะได้พอเดี๋ยวมาสวนกันไปสวนกันมานอกจากว่าวันพรุ่งนี้รายการกุรอานผมเข้ามาวันอาทิตย์นะแล้วถ้าเขาเข้ามาอย่างนั้นน่ะได้แต่ถ้ารอเสาร์หน้านะผมไปส่งเร็วกว่ามั้งอ๋อค่ะได้ค่ะได้ค่ะงั้นขอเบอร์เธอก่อนเดี๋ยวผมโทรกลับไปค่ะ08ขอดีอะค่ะได้ครับนะเดี๋ยวโทรกลับไปได้ค่ะได้ค่ะเวลาก็รอคอยรอนค่ะครับผมเชิญครับท่านผู้ชมครับเราใกล้เวลาที่จะอะไรนะจากลากันแล้วขออีกสักสายหรือสองสายมีไหมครับที่จะโทรเข้ามาเป็นกำลังใจกับเราจากสุราษฎร์นะครับขึ้นมายะลายะลาเสร็จมากรุงเทพสวนภูนะครับแล้วก็ลงไปที่ภูเก็ตเสร็จกลับขึ้นมานนทบุรีวันนี้โต๊ะพัทลุงผมไปไหนเนี่ยอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมไอ้กุมุสลาครับผมจากไหนครับจากเกาะลันตาค่ะเกาะลันตากระบี่ตาใหญ่ตาน้อยเขาเรียกอะไรตาน้อยตาน้อยตาใหญ่ตาใหญ่ค่ะตาใหญ่ค่ะเบาทีวีเบาเสียงทีวีก่อนครับค่ะนั่นเสียงคลื่นหรือเสียงรถนะครับเสียงรถค่ะโอ้นึกว่าเสียงคลื่นอยู่ใกล้ถนนค่ะครับแล้วก็ต้องการอะไรครับขอหนังสือกับอิสลามค่ะอัลลอฮ์อย่าให้แววที่ประธานจังหวัดเลยประธานจังหวัดไม่แจกไม่ถึงเลยแจกถึงแต่ไม่เขาไม่แจกที่บ้านก็แจกที่สุราค่ะให้ไปกินที่สุราค่ะงั้นขอเบอร์โทรศัพท์08โทรคุยไม่รู้เรื่อง8530ครับเดี๋ยวมีลูกหลานเรียนอยู่กรุงเทพไหมล่ะมีมั่งเรียนที่ไหนครับโรงเรียนอะไรไม่ทราบค่ะยังไม่ทราบไม่ได้ถาม ไม่ได้ถามค่ะมีมาอยู่ที่บ้านผมไหมล่ะที่บ้านผมมีกระบี่ทั้งหลายคน08530ฝาลำกับหนังสือค่ะสองอย่างเลยค่ะในก็ส่งมาแล้วฮะในก็ส่งมาแล้วเอาในก็ส่งไปแล้วเดี๋ยวผมให้ไปเก็บตังค์ปลายทางนะก็ได้อินฝาลำอินฝาลำในโลนึงมึงเนี่ยฮะไอ้ของเขาแจกฟรีแต่คนส่งอ่ะเดี๋ยวไปเอาให้ไปเก็บตังค์ปลายทางได้มึงนะค่ะได้ได้แล้วก็ดูรายการประจำไหมครับดูประจำค่ะมีอะไรแนะนำบ้าง
มันดีอยู่แล้วค่ะมันดีอยู่แล้วฟังเด็กอ่านหนังสือไม่ชอบคนนำเดินในการใช่ไหมคนนำก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ดูโอเคจ้ะจ้ะไม่ใช่กันแล้วใครรอนสายสุดท้ายนะอัสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมสลามค่ะครับผมอะลัยกุมสลามค่ะวาเลนทนายรายการค่ะจากไหนครับจากสงขลาค่ะสงขลาอำเภออำเภอสะเดาตำบลท่าปูค่ะบอกเถอะไม่รู้หรอกมันอยู่ตรงไหนน่ะหรืออาจารย์อาจารย์เป็นประจำค่ะสะเดาแล้วมีท่าโพอีกเหรอมีค่ะตำบลท่าโพค่ะแล้วสะเดานี่เป็นไหนอำเภออำเภอค่ะครับแล้วก็ดูรายการแล้วมีอะไรแนะนำติชมก็ชอบรายการนี้มากๆเลยค่ะเมื่อกี้เห็นลูกหลานอ่านหนังสือก็ขนลุกเลยอยากจะร้องไห้ครับอัลฮัมดุลิลลาห์แสดงว่าอีมานเข้าเลยเนี่ยได้ยินกว่าแล้วจิตใจมันว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ค่ะอยากได้ทั้ง2อย่างค่ะอาจารย์เบอร์โทรเบอร์โทร085ค่ะเบอร์ครบมั้ย2 4 6 8 10เดี๋ยวผมโทรตอนไปตอนบ่ายๆนะค่ะเดี๋ยวผมขอบคุณค่ะอาจารย์ครับเดี๋ยวผมออกรายการผมก็ไปนอนลูกผมฝากลูกผมไปได้ไหมล่ะเอาทั้งนั้นเลยค่ะเป็นของอาจารย์ลูกผมอยู่จนะอยู่จนะใกล้กันไหมกับสะเดาเนี่ยอ๋อใกล้กันค่ะลูกสะใภ้เราก็อยู่จนะลูกสะใภ้อยู่จนะแล้วลูกชายผมไม่เรียนหนังสือนะยังไม่มีลูกสะใภ้ชอบค่ะชอบเด็กเรียนหนังสือโอเคได้โดยเฉพาะอัลกุรอานเนี่ยค่ะชอบมากเลยลูกเรามีโอกาสแล้วแต่อยากจะให้หลานๆเราได้มีมั่งอ่ะขอดูอาตอนร้อยอยู่ลูกผมไปเป็นนักเรียนอยู่ที่ห้าแยกจนะนะโรงเรียนที่ตัสดีกียะไปเป็นอิหม่ามนำละหมาดอยู่ที่นั่นแหละอ๋อค่ะอัลลอฮ์ทำดีลินนะจ้ะโอเคนะเดี๋ยวไงเดี๋ยวโทรกลับไปครับค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวอาจารย์กำลังให้ร้อนครับผมก็รายการมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับขอบคุณผู้ชมนะครับที่โทรเข้ามาเราไม่ได้บอกแจกหนังสือแล้วท่านโทรเข้ามาแต่เวลาโทรให้มาอ่านหนังสือเนี่ยก็เป็นธรรมดานะครับคนไทยเนี่ยถ้าให้แสดงออกจะเฉยๆแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการจะให้ท่านก็เราก็จะเป็นสื่อกลางที่จะไปถึงกับท่านนะครับวันนี้รายการฮาฟิซอัลกุรอานสารฝันยอชนไทยสู่ฮาฟิซโลกมาถึงโค้งสุดท้ายนะครับก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งตอบรับคุณงามความดีในการทำอามัลอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนและขอให้เราทุกคนนั้นได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ร่างกายที่แข็งแรงเพื่อทำอามัลอิบาดะห์ตลอดเดือนนี้นะครับก็ท้ายนี้จากกันด้วยกับคำว่าวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์